ืดดังเคหาดาวริบริบส่องกระพริบระยิบนรัตติกาฉาบสีกุหลาบแดงงามนิรันดร์กระทบแสงตะวันดูวับวาวเปรียบเป็นวิมานแห่งความฝันเธอกับฉันล้มลืมคำว่าสองเราขาดเธอเคหาดแดงซบเซาร่วงโรยและเก่าไรเจ้าของปองใจลูกของโสเภณียังไงก็ไม่แพ้เหมือนแม่โสเภณีไปได้นี่แม่คุณเกลียดแม่อำพามากนะคุณไล่เธอไปจากที่นี่สักทีคุณจะได้ไม่ต้องมาทนเห็นลูกของคนที่คุณไม่ชอบอีกนายไม่ทนอีกแล้วนายไม่ทนอีกแล้วนายไม่อยู่แล้วหมอหมอคะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีครับสวยครับอะไรคะใช้น้ำตาครับหมายความว่ายังไงโอ้โหนี่ผมพูดชัดเจนเลยนะครับผมพูดภาษาไทยนะครับเนี่ยใช่ค่ะคุณพูดภาษาไทยแต่หมายความว่ายังไงล่ะคะเช็ดน้ำตาก็หมายความว่าเช็ดน้ำตาคนที่มีน้ำตาไงครับอย่ามองหน้าผมนั้นสิครับนี่ผมหวังดีกับคุณนะครับคุณพยาบาลคนสวยช่วยเก็บความหวังดีของคุณไว้เถอะค่ะขอโทษนะคุณหมอคือเฉลวยเห็นคุณหมอไม่ค่อยสบายใจนะคะคุณหมอมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะให้เฉลวยรู้ด้วยได้ไหมคะผมมีเรื่องไม่สบายใจจริงแต่เฉลวยอย่ารู้เลยไม่ใช่ว่าผมไม่ไว้ใจแต่เรื่องมันซับซ้อนจนผมไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงเรื่องเกี่ยวกับที่ในชิดอารวาสนั่นแหละมันก็เกี่ยวด้วยแต่น้อยคือเฉลวยดีใจนะคะที่เรื่องในชิดไม่ได้ทำให้คุณหมอไม่สบายใจคือเฉลวยอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะมีเรื่องที่น่าอายอย่างไรเกิดขึ้นกับคุณหมอก็ตามพวกเราทั้งเฉลวยและก็คนอื่นๆไม่เคยจะเคารพคุณหมอน้อยลงเลยนะคะพวกเรายังนับถือชื่นชมและนิยมคุณหมออยู่ตลอดเวลาค่ะขอบคุณครับเป็นคำพูดที่ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นมาก
ามคุณน้อยไหมคะแม่สามคนห่วงเธอเหลือเกินค่ะคุณหนูค่ะไปตามเธอกันนะคะคุณหนูหายไปจากบ้านนี้ทั้งคนคุณหนูทำท่าเป็นทองไม่รู้ร้อนคุณหนูทำไมใจร้ายใจดำนักคุณหนูไม่ใช่คนแบบนี้นะคะแม่พินเสียใจมากค่ะทำไมเหรอคะคุณหนูคุณหนูดีใจเหรอคะที่คุณน้อยไปซะจากที่นี่เพื่อคุณหนูจะได้พาใครก็แล้วแต่มาอยู่ที่นี่มาเป็นแม่บ้านแทนคุณน้อยใช่ไหมคะหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคุณหนูกำลังจะแต่งงานใช่ไหมคะคุณหนูก็รู้ว่าเธอไม่ชอบคุณน้อยเธอเสกสายให้คุณน้อยไปให้พ้นบ้านคุณน้อยไปจากบ้านนี้เพราะคุณสาวรสคุณหนูก็ทราบดีทำไมคะคุณหนูไม่ชอบคุณน้อยเพราะอะไรคะคุณน้อยเนี่ยเธอทั้งกลัวทั้งเกรงทั้งเคารพคุณหนูเธออยู่ที่นี่เนี่ยยังสงบเสงี่ยมเจียมตัวเป็นที่สุดเลยใช่ค่ะคุณสาวรสมาทางไหนเธอก็ไปอีกทางเธอรู้ตัวดีวันไหนคุณสาวรสเข้าบ้านเธอก็ต้องลำบากคุณน้อยเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครเลยนะคะคุณสาวรสน่ะเข้าใจผิดไปมากเพียงแค่ดีกับคุณน้อยไม่ต้องมากหรอกค่ะเธอก็จะอยู่ดูแลรุจิโร่ให้คุณสาวรสจะได้สบายรุจิโร่ก็จะได้ไม่เป็นภาระแม่สามคนเนี่ยจะอยู่ดูแลบ้านนี้ไปได้นานอีกสักแค่ไหนกันเชียวคุณน้อยน่ะเธอตั้งใจจะอยู่ดูแลรุจิโรจน์จะดูแลคุณหนูครอบครัวของคุณหนูไปจนกว่าเธอจะดูแลไม่ไหวค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะคุณอัมพาเธอสั่งคุณน้อยไว้ค่ะหยุดเลยนะหยุดพอได้แล้วฉันไม่ต้องการได้ยินชื่ออัมพาฉันขอให้หยุดอรยาฉันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าแม่รู้ว่าเขาน่าจะไปอยู่กับใครวันนี้ฉันออกเวรฉันจะไปพูดกับท่านขุนให้พยายามอย่างมากในการตามหาอารยาเลยนะฉันรู้ว่าแม่ทั้งสามคนรู้จักอารยาเป็นอย่างดีขอให้คิดสักนิดนึงนะว่าแม่ทั้งสามคนก็รู้จักฉันเป็นอย่างดีเหมือนกันบอกคุณหนูของป้าพร้อมเลยนะว่าถ้าอยากจะให้รู้ก็เอามีดมาผ่ากะโหลกแล้วควักสมองออกมาดูเองแล้วกันอุ้ยรู้ไหมฉันจะหายฉันจะเดินได้รังเกียจฉันมากขนาดนี้เลยนะแล้วถ้าลูกเลือกแล้วว่าต้องเป็นรุดก็ต้องเป็นรุดคนเดียวเท่านั้นภรรยาเรารักกันไม่ใช่เหรอทำไมต้องทำให้ทิฐิมันมาทำให้เราแยกจากกันด้วย